สนับสนุนโดยนาเดียความงามอยู่เหนือกาลเวลาลาฟาวี่บิวตี้เอ็กเซลเลนท์ที่สุดแห่งความงามซีสกินผิวขาวเนียนใสไผ่ๆก็อยากสัมผัสวีบริงผิวขาวถึงขีดสุดหน้าใสเวอร์เจทีแม็กเวลจากงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์ย้อนไว้จากธรรมชาติที่ดีที่สุดLove Life. สวัสดีผู้ชมขอต้อนรับมาณฐานี้ขอสู่รายการเล่าไลฟ์ตรงนี้เหตุเอกบริมูนี้เนื่องจากว่ามือนี้พ่อพ่อกับนุฐาแต่ว่ากำลังถามบ๊อบบี้อยู่เพราะว่านัดกับบ๊อบบี้พาท่านผู้ชมนี่มาเลาะอยู่ที่ตลาดคอดินนั่นเองแต่ว่านัดไปแล้วนุฐายืนท่าหนีกับ2ชั่วโมงแล้วผู้ชมยังไม่มาอีกป่านนี้เฮ้ยบ่ฮู้ว่าบ๊อบบี้ไปค้าอยู่ไสอยู่อากาศร้อนเหรอตอนเช้าขายกระเล่มแน่เอากระเล่มไปเนี่ยอันนึงเสียบๆเลยเด้อตอนนี้ก็ท่ากระเล่มอยู่พอบุ้งวันนุท่ากำลังท่าบ่เด้อออกกินก้อนฮ้อนแห้งตัวนี้ไอ้นุท่าท่าก็ให้มันท่าไปก่อนประดับงามๆใช่นี่อะไรเด้อมาท่านผู้ชมก็ระดับความฮ้อนไปได้เลยสนใจก็มาซื้อลองเบิ่งกระแล่นกันห่มเพิ่นเอิ้นว่าอันไหนคือมาสร้างทักษะ2ชั่วโมงแล้วเว่อร์ละเว่อร์ละมาสร้างที่ตลาดสิบปีก่อนแม่ชมว่าวิญญาณเบิ่งเลาะแถวนั้นที่เห็นวิญญาณงามเนี่ยเปิดแล้วกันแล้วนี่ชิวชิวชิวเรียบร้อยแล้วบ๊อบี้สบายท่านผู้ชมกันซะสบายดีท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านผู้ชมนี่เข้าสู่รายการลาวไลฟ์เห็นคนเดียวกันเด้อเว่ยเอาเลยละวะดีแล้วประธานบ๊อบเป็นยังน้องมือนี่พวกเขา2คนนี่จะมาท่านผู้ชมนี่มาเลาะตลาดขวดดินแม่แล้วชอบชิลชิคมือนี่เปลี่ยนบรรยากาศจังน้อยนึงแม่แล้วเป็นทริปทำอิฐที่เขาจะมาถ่ายอยู่ประเทศลาวถูกต้องแล้วบอกเลยว่าพวกเขาจะพาไปตลอดทัวร์บอกเลยว่าต้อนรับ AEC แม่แล้วบอกเลยเลยว่าประเทศลาวจะมีอย่างนี้น่าสนใจได้หลายบางท่านอาจจะฮู้แต่บางท่านก็อาจจะบ่ฮู้กับมีสถานที่ที่เขาจะไปนี่แม่แล้วและตลาดแห่งนี้นี่บอกเลยว่าต้องเขี่ยมเงินมาอาจจะบ่หลายเกินไปก็ได้เพราะราคานี่จะเป็นราคาราคาเป็นกันเองเป็นราคากันเองเลยแต่ว่าอาจจะได้แบบว่าหิวเครื่องหลายๆมื้อไม่แล้วต้องเอาหีบมาให้ฉันหิวไปเลยบ๊อบบี้บ๊อบบี้บ่ต้องเอาหีบก็ได้เพราะห้างที่อีทิมหาจะพาไปเพิ่นขายเป็นกระตาอ๋อกระตาอ๋อนี่บ่เป็นโต๊ะซานแล้วอ่ะพร้อมแล้วหรือยังเดี๋ยวหาจะพาเข้าไปไปดิบางโซนพี่มีหลายบอนใส่หมักไม้เอาอ่ะบางหมักไม้ผ้าเข่าผ้าเข่าถูกต้องมีหลายอันเลยนี่อันนี้เอาไว้สารอันนี้นะอันนี้เป็นหวายเส้นหวายเนาะแล้วก็อันนี้เป็นหวดหนึ่งเข่าบ้านเฮานี่แหละนี่อันนี้เขาไว้หนึ่งเข่าเจ้าเข่าเหนียวเข่าเหนียวมุกมุกเอาเป็นหมวกซะวะได้อยู่นี่หลายอย่างเลยเป็นต้นกระจิ๋วเนาะ
แบบพกพาสะดวกสั้นๆไผ่สิพกมวยหนึ่งเข้าไปใส่ก็ได้เอาอย่างเดียวในคนลาวได้เห็นไหมเอาพกกระติบเข้าก็ได้นี่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 กระติบเข้าอันนี้ใส่เข้าเวลาที่หนึ่งเข้ามาแล้วแล้วก็ใส่นี่นี่ไม่แล้วซึ่งท่านนี่ก็ถือเป็นท่านขายเครื่องเกี่ยวกับของไส้ของทุกคนบุมีเข้าอันนี้ติดบุมีเข้าติดบุมีเข้าติ๊บเข้าบางฮั่นขายเครื่องเขาต้องเอาเงินใส่นี่เอาเป็นบอลเก็บเงินเพราะว่าเออได้ว่าเงินที่เข้าเราบ่มีออกแล้วกับหมานใช่ไหมไม่เป็นไม่บ๊อบบี้แบบบางฮั่นนะถามคาเซาดิไปถามคาเซาม ีหลายอย่างเลยคิดฮอดอีเมย์อยู่บ้านเลยมึงน่าพาผมมาหลอกแม่อีมิซินเอ้ยมิซาดมุกซาดสัตว์ถือสัตว์ถือเออนี่บ๊อบบี้ฮูบออันนี้แมนผมปอมโอแมนอันฟอยปัดหน้าปอมไปเฮ้ยฟอยปัดเงินไปไปกินมาตะกบบันนี้ถ้าต้องเอานี้ถ้านี้ถ้ามึงซูมมันเป็นยังไงอันบอบบี้อันนี้นี่ก็คืออยู่แต่อันนี้นี่นะพวกเขาตีมบอกเข้าอยู่ไปนะครับไปรอเขาใส่สิไปรอเลยเนาะโอเคไปโถงเขาได้เอ้ยโถงหกพันกีบอ้าวเป็นแต่แซ่บอีหลีไม่แล้วสามารถแต่เขาสามารถเลือกกลนกันได้เนาะแต่แซ่บนี่พวกเขาฮอดเรียกที่ตลาดขัวดินโอ้โหต้องเท่นิดนึงสุดแล้วอันเดี๋ยวเขาต้องยังขัวตลอดมันบอกอันนี้คือขัวมันบอกมันแล้วโอ้ยโอ้ยซื้ออันนี้จะเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่บอกได้เลยว่าทุกคนที่มาที่นี่เป็นตลาดต้องได้มามันแล้วเป็นตลาดแห่งหนึ่งที่ว่ามีเอกลักษณ์ในตัวเลยบอกว่าจะเป็นของกินเนี่ยเป็นเรื่องเสื้อผ้าเรื่องผ้าไหมโดยเฉพาะหรือว่ามีอีกหลายอย่างนะผู้ชมเมื่อกี้นี่พวกเขากับพาไปโบจะเป็นในซอยของกินแล้วกันตอนนี้มาก็คือว่าเป็นในโซนของเครื่องใหม่โดยเฉพาะเลยมีทั้งสิ้นน้องกำลังเห็นดำไส้หัวสิ้นนี่แล้วก็มีเสื้อน้ำอีกที่ว่าเป็นเสื้อใหม่ที่คนเราเขานิยมใส่ออกไปงานดองหรือว่างานทางการเริ่มถามมาซื้ออยู่นี่วะตลอดเริ่มถามมีห้างขาประจำเดินหาจะพาไปห้างขาประจำแท้เราจะให้ราคาถูกท่านผู้ชมเพราะนี่เป็นโซนของแบบว่าเครื่องราคาทรงพอแล้วนี่ค่ะนี่แหละนี่ค่ะตั้งแต่ทางเราเลยท่านเอนารีไปเขาหามันไปแล้วปล่อยยอมไปเห็นแม่ตัวแดงสีกองให้เห็นนี่ถามเอ้ยเพื่อนกันบอกเอ้ยรบกวนเอ้ยเลือกเสื้อให้บ๊อบบี้ได้บอกเอาแบบเนี้ยด้วยเอาแบบงามงามมาเด้อบ๊อบบี้มักเสียมเอาสีบวบเหรออ๋อยาลินให้เอ้ยเพื่อนเลือกใครให้ใส่ขาวกับสีแดงได้สีนั้นต้องไปโทนสีเขียวเนาะแล้วมันโทนเขียวกับแดงเขียวแดงตัวนี้งามเลยค่ะสีแดงก็เข้าได้เนาะบ๊อบบี้เบิ่งสีเนี่ยบอกให้มันแมชกันเดี๋ยวบ๊อบบี้นั่งท่าเด้อเลือกชุดท่าเลยเด้อค่ะอันนี้เป็นผ้าไหมม้อนมันจะมีเป็น2แบบท่านผู้ชมมีไหมม้อนกับมีไหมหลาบไหมหลาบจะเรียบกว่านี่เนาะแล้วหาสิร้องให้เบิ่งตัวนี้มื้อนี้จะเข้ากันซะบ่กับสิ้นค่ะเข้าซะสีเขียวบ่ครับจีพี่หาต้องใส่สีเหลืองเดี๋ยวหาลองให้เบิ่งกันเนาะสิเป็นจังได๋ตอนนี้ท่านผู้ชมบ๊อบบี้ก็จะให้นั่งท่านุท่าเปลี่ยนเครื่องอีกคนผู้หญิงเนี่ยเปลี่ยนเครื่องเป็นชั่วโมงนั่งท่าฮ้อนบ่ฮ้อนเดี๋ยวท่าเบิ่งว่าสิงามซั่นเด้ออดใจรอนิดนึงไโอ้โหมึงไม่ดูท่าดิเฮ้ยงามอยู่นะแสดงอยู่
บอกเลยว่าคันไซชุดผ้าใหม่แล้วเขาจะเป็นแบบว่าแม่ยิงลาวเต็มห้อยหืมแม่เราเวลาก็เป็นตัวคนตีดีกว่าซะเพราะว่าจะเทียมแล้วบุ๊บไปแล้วบุ๊บไปด้วยบางทีเพราะว่าเอกลักษณ์ของคนลาวคุณบอกเขาเดี๋ยวจะแม่ยิงลาวที่ไหนเวลาไปงานเนาะก็ต้องมีแบบว่าสิ้นไม้เสื้อไม้ออกสิ้นนี่แต่ว่าสวดทรงหรือว่าลวดลายเนาะของเสื้อผ้านี่ก็สำคัญได้ป่ะพี่ก็ยังงงอยู่ค่ะมันมีหลายๆลวดลายที่ว่าคนเนี่ยขึ้นมานี่มันมีลวดลายอย่างไรหมายความว่าออกแบบออกแบบแล้วแต่คนที่ออกแบบมันแล้วแต่เลยแต่ว่าเหตุบอสังเกตว่าชุดผ้าใหม่เราของเขาโบได้เน้นแบบโป้เปื่อยเลยแต่ว่าจะเป็นทรงที่แบบสุภาพแน่แล้วปกเทรนตอนนี้ที่มาเฮงมันบอกว่าเป็นติดระบายแบบซีมันจะระบายได้ดีป่ะหรือว่าไม่ใช่โบเกียวโบเกียวแต่ว่าจะเน้นแบบว่าคือกับให้เขาที่มีสวดทรงจะมีแอร์ขึ้นว่าเป็นกระโปรงสิ้นเลยมีมีเพื่อนสามารถเอาผ้าใหม่เป็นประยุกต์ได้เลือกได้เลือกได้ตามใจเลยแมนสามารถเลือกได้และอันนี้ก็คือว่าเป็นบอนที่พวกเขานี่พามาแนะนำให้ฮู้เนาะก็คือว่าเป็นสถานที่ที่บอกว่าหลายคนที่เราเบิ่งรายการเขาอยู่แบบที่นี่ต้องมาอุดหนุนกันได้ต้องที่ห้านซื้อก็ห้านเอนารีที่ตลาดคอร์ดินเดอร์เขาเป็นที่มาซื้อตลอดค่ะประจำเลยและตัวนี้นี่ก็คือซื้อได้แบบว่ากลับบ้านเลยโอเคแล้วเอาเสื้อส่งคุณก่อนเอามาเอาตอนนี้เวลาจะมาไปออกไปรออีกก่อนเนาะได้ไปไหนยังเหลือหลายห้านอยู่ทางผู้ชมเป็นยังไงนั่นไปแล้วจากที่เฮาได้แบบว่าร้องเสื้อมาฮิปฮอยแล้วตอนนี้ร้องส่งกันแล้วสินก่อนซะเอาใจผู้หญิงเอาใจนุถากรพอมื้อนี้ถ่าพาบ๊อบบี้มาเด้แล้วกันดูคลิปกับใจนุถาตลอดอยู่เลยนานๆจะมาพี่นานได้หันเอาใจนุถาเต็มที่แล้วก็เอาใจทางผู้ชมทางบ้านทางเฮือนนำที่ว่าอาจจะเป็นแม่ยามแม่ยิ้งท่านซ้ายกับคนฮูเมียนบ๊อบบี้อาจจะเลือกแบบไปซื้อเราบางๆเขาเอาสินมาใส่ลิ้นมูแมนไม่เหมือนว่าอาจจะเป็นซื้อไปต้นคนหัวใจอีเมเอื้อยป้าอีซีก็ได้เช่นเดียวกันเนาะเดี๋ยวตอนนี้เขาไปลองเบิ่งว่าผ้าสีลาวจะเป็นจังไหนมันแล้วเดี๋ยวเขาไปดูพร้อมกันเนาะเดี๋ยวไปเลือกเส้นเนื้อหาในทางผสมซึ่งมันงามมากเลยเนาะงามบอกเลยว่างามทุกท่านท่านถามมานี่นะแบบบางร้านก็คือไม้กระเบื้อเคลื่อนนี่มีเออนั่นแหละแปลว่าเอาธรรมชาติเอาเอกลักษณ์คนเป็นลาวมาใส่ในผืนสิ้นได้บอกนี่นี่ท่านนี่เลยสบายดีสบายดีกับเรื่องของท่านเจ้าของท่านนี่บอกเลยว่าทางงามให้ใจดีโดยโอ้ได้อันนั้นของนี้เนาะว้าวงามอีดีอันนี้หมดออกไม้ได้ปีนี้ก็เจ้าฮิตแนวนี้ใส่แล้วนี่โอ้ตัวนี้ออกไม้เลยออกไม้ตัวนี้ท่านผู้ชมตัวนี้นี่ตัวนี้มันเป็นไม้ลากแล้วมันมีแคบ2แคบอ๋อเจ้ากําลังฮิตไซส์รุ่นนี้อันนี้นี่เป็นแคบเสื้อนะท่านผู้ชมเพราะบางคนเข้าใจว่านี่เป็นหัวสิ้นบ่ผมก็เข้าใจว่ามันคือหัวเอวนะคือเป็นผู้ชายแมนแมนเวลาที่เฮาตัดเสื้อใหม่คือกี้ที่หาไซส์เนาะแต่ว่าเฮาสามารถแต่งเป็นขอบแขนขอบคอเสื้อเอวได้เอาไปแต่งให้มันแมทกับสิ้นโอเคตัวนี้จะเป็นไม้ลาบนี่จะเป็นไม้ลาบตีนมันเป็นตีน2ดุกแขนมี2แขนนี่2แขนโดยๆแล้วนี่ในใหม่อย่างเงี้ยบ้านอันเกี่ยวแล้วนะรุ่นแพงกันนึงแม่นรุ่นสีสําเนื้อที่เธอนี่พี่แพงกว่าหมูใช่นี่ตัวนี้เป็นเป็นแม่นกระเบื้อป่ะสีสําเนื้อบ่เอ้ยแม่นแหละให้ลุถ่าลองจักตู่นึงได้บ่ได้ลองทาบเออลองอยากเห็นรู้สึกว่าลุถ่าใส่ได้มันสีสูงราคากันเจ้าตัวนี้นี่ประเมินราคาวันเท่าไหร่เอ้ยตัวนี้2ล้าน2 2ล้าน2นี่ถ่ายใส่ปุ๊บเลยล้านเดียวอันนี้มีดีเลยสินตัวนี้สีโอ้ยตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นลายอย่างเอ้ยอันมันเป็นลายกลมๆตูนดูนี่มันมีดอกมีเทิงนี่อ๋ออันนี้เขาเล่นดอกเนาะเพราะอันนี้พันจะตำยากเดี๋ยวพวกมันจะต้องจกดอกไปแต่ละสีไม่ละยากไม้ก็เจียวไม้ก็เจียวงอกเองเลยสีธรรมชาติตัวนี้นี่สีบดตกได้บ๊อบบี้เวลาสร้างสีนะสีแบบว่าโบบดตกเลยปลาไปเจียนหากัดเอาไว้ให้เพื่อน2ล้าน2แล้วถ่ายเดือนเนี่ยอย่าโปรดิวเซอร์ซื้อให้เนาะ
ก็ถือว่าเลือกไปแบบเต็มที่เลยบ่มีได้เสื้อได้สิ้นได้ครบสุดเลยมื้อนี้แล้วเหลือแต่ผ้าเบียงเอ้าเบียงก็ได้เนาะได้ได้เป็นสุดอีกสินี่บอกเลยว่าเอกลักษณ์คือเป็นลักษณ์ของพวกเฮาอย่างนึงที่ว่าไว้หนุ่มบ่ควรปากบ่ควรถิ่นก็คือเรื่องของการแต่งกายของผู้หญิงลาวเฮานี่อย่าลืมว่าไปงานอีเวนต์งานเลี้ยงแล้วก็งานดอกนี่ฮู้สิว่าเป็นงานนึงที่ได้เลยทุกๆงานเลยแต่ว่าคนลาวยังไปต่างประเทศนะเวลาออกงานมีหยังก็ยังใช้สิทธิ์ลาวใช่อยู่ใช่อยู่สังเกตนะเฮาบอกเลยว่าเวลาที่แบบมีงานดอกโดยเฉพาะในระยะออกพรรษาไว้สินะนูถ่าแบบมักจะไปงานดอกแล้วจะไปก๊อปปี้แบบเสื้อเขาเจ้าก๊อปปี้แบบสินเขาเจ้าแล้วก็มาซื้อได้ในเขาเอิ้นเอาว่ะเอาบ่เดียวบ่เดียวจริงๆแล้วแบบว่าเฮาจะเบิ่งไอเดียกันแบบว่าออกแบบเสื้อแล้วก็ผ้าสินบอกเลยว่าสวยงามอีหลีเอกลักษณ์ของเป็นลาวของพวกเฮาต้องยกให้เพิ่นแล้วหลังจากนี้ด้วยแล้วตอนนี้พวกเขาจะพาไปใส่นั้นเอาไปรับผู้ชมนี่ต้องถามเรื่องเหมือนพร้อมกับพวกเขาแล้วแหละเพราะพวกเขานี่มีเซอร์ไพรส์มาเซอร์ไพรส์ตลอดนะรายการเขาต้องมีเศษแน่นอนถ้าพร้อมแล้วตอนนี้เขาเอาว่าเขาไปเบิ่งกันก่อนเนาะไยังน้องอ่ะมาฮอตแล้วตอนนี้บอกเลยบอกเลยแบบมีคนบางคนโจมหิวข้าวแล้วนุ่นหาเองแกบอกว่าบอกเลยว่าคันถาดท้องว้าวได้ท้องบอกโอ้ยพาคนไปกินข้าวเขาก็เป็นยางมาหลายดิเดินยางตลาดมาจนเมื่อยยังฮอตแล้วกันยังมันยางแถวนี้เท่าไรขย้อยพามากินข้าวอยู่เซนนี่ไปดินี่มาฮันบอกเลยว่าฮันนี่เป็นฮันประจำของนุ่นหาจีนุ่นหานี่ต้องมาฮันนี่ตลอดเลยก็คือขอบใจเด้อบุ๊เป็นยางขอบใจเด้อบุ๊เป็นยางอันขอบใจเด้ออยู่น้ำพุแต่บ่เป็นหยังหันอยู่แคมป์ของอ๋อซื้อฮั่นขอบใจเด้อดอยขอบใจเด้อไปซื้อฮั่นอีกฮั่นนึงที่เป็นเอกลักษณ์ฟังแต่ซื้อฮั่นเอกลักษณ์ขนาดนี้แหละบ่เป็นหยังของกินนี่เป็นเอกลักษณ์อีกได้บ่พี่แต่ละประเภทนี่คือว่าถามว่าฟังว่ามีเป็นพื้นเมืองมีแบบเวสเทิร์นก็มีแบบหลายๆชนิดเลยถามเลยถามก่อนบ่พี่มากินอาหารประเภทไหนข้ามาได้พาอยู่ลาวแล้วแต่อยากกินอาหารของลาวนะอาหารลาวแน่นอนเพิ่นว่าขึ้นชื่ออีกมากี่ตำมะฮงบอกใส่อัวใส่อัวกับมักอีกบอกมักตับนำเอาสิค่ะบ๊อบบี้มากินขนาดนี้แล้วเอาเป็นว่าท่านผู้ชมนี่ก็คงจะกำลังหิวข้าวอยู่เป็นบ๊อบเพราะว่ามงนี้เมนูอาจจะเป็นมงที่ว่าตอนสวยๆแบบที่นั่นบางคนก็บอกว่าข้าวสวยย่อยแล้วเขาจะนำไปลองเบิ่งว่าอาหารที่ฮานี่นี่จะแซ่บสมที่นุ่นฐานี่คีโมไว้หรือบ๊อบไปเบิ่งกันได้เลยบ๊อบไปเบิ่งได้เลยไปก่อนที่แนะนำอาหารพวกเขามากินกันก่อนเนาะแนะนำก่อนแนะนำก่อนต้องไปตามสเต็ปเพราะว่าเวลาที่เฮามาสั่งเนาะเพิ่นจะมีเป็นเมนูให้เฮาได้เลือกนี่ก็คือมันจะเป็นเซตของพาข้าวพาข้าวพาน้ำคือว่ามันมีหลายภาคมีทั้งภาคกลางภาคเหนือภาคใต้มีเบิดเป็นลักแล้วก็คือสองภาคก่อนเนาะเป็นภาคเหนือกับภาคใต้ไปเลยภาคกลางนี่ก็คือจะเป็นแบบธรรมดาทั่วไปของเฮานี่แหละภาคเหนือนี่นุชหัดกันเลยว่าถ้าสมมุติว่าพาบ๊อบบี้มากินอาหารที่แบบว่าฮั่นประจำของนุ่นหาทั้งเทือนึงสินะต้องเอาอย่างที่มันเข้ากับบ๊อบบี้เลยเพราะบ๊อบบี้นี่เป็นคนที่แบบว่าคิ้วขาวรูปร่างดีแต่หน้าตาบ่ดีปานใดอยากลิ้นก็เลยมาเลือกเป็นอาหารภาคเหนือให้โอเคเอาย่างนิดนึงก่อนที่บ๊อบบี้สนใจที่สุดเป็นอัวเลยอัวอันนี้เป็นอัวใส่อัวลงพะบางเลยภาคเหนือของแท้ออริจินอลโอ้ยพอบีเขาต้องให้ตักเป็นต้นเอาบอกให้ท่านผู้ชมเบอร์ก่อนอันนี้คืออัวหลวงเขาบางเป็นสิ่งที่บีมักที่สุดเคยกินมาแล้วแล้วก็อันนี้เป็นไข่แพนเมนูขนมเขาบางเลยมานำเลยมาแล้วมาแล้วเอาบุตรไปเขาหลวงเขาบางก็ได้ยูนี่ก็มีให้กินมีพอเดี๋ยวนี้นี่มันก็จะมีเป็นฮั่นแบบว่าขายเครื่องทีละนึงอีกต่างๆที่แบบมีขายคือกันแต่อันนี้นี่เป็นมาจากหลวงเขาบางของแท้เลยเป็นไข่แพน
ถ้าว่าเป็นตามประเทศนี่ก็คือเอิ้นเป็นว่าเอิ้นอย่างก็ไข่ทะเลแต่อันนี้เขาเป็นน้ำจืดเป็นน้ำของมาจากน้ำของติดตามยวนภูเราไปดึงเราเนาะผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วแล้วก็อันนี้เป็นอ้ออ้อหลามอ้อหลามอันนี้ก็ต้องอันนี้คือขึ้นซื้อของหลวงพ่อบางเลยถ้าว่าไปหลวงพ่อบางแล้วบุกินอ้อหลามนี่ไปบ่ฮอดเป็นเมนูขึ้นซื้ออีหลีได้แท้แท้จริงจังนี่นี่แท้บุบีแล้ววะเจียวบ่องพิเศษที่สุดนี่คือไหนแจวบ่องแจวบ่องไปหลวงพ่อบางก็กินแจวบ่องนี่แหละแจวบ่องเดี๋ยวนี้มันมีหลายอย่างเลยบุบีมีแจวบ่องที่มาจากหนังก็มีมาแล้วสำหรับบุบีมากินน้ำหนังนี่บ่มีหนังแล้วกับพร้อมเสิร์ฟพร้อมของหวานพร้อมอันนี้นะเสิร์ฟว่าหลังจากที่เขากินอิ่มเรียบร้อยเขาค่อยกินของหวานเนาะไม่แล้วมีของหวานเสิร์ฟน้ำปลาซ่าอันนี้เป็นปลาทอดกับหมักแคนหมักแคนเนี่ยนะไม่แล้วหมักแคนหมักแคนนี่จะเป็นหมักเราเป็นสมุนไพรก็ได้ได้เนาะของภาคเหนือเลยเสียงควงลงพ่อบางซ้ำเหนื่อยซีนี่แบบสมุนไพรนี่เลยพวกนี้จะให้กันตัวนี้ต้องนิทานท่านผู้ชมทางบ้านที่อยู่ทางภาคเหนือเป็นว่าส่งมาบอกเขาได้ตามที่บรรพบุรุษหรือว่าพ่อแม่เขาก็บอกอยู่แล้วว่ากินอะไรดีแต่ว่ามันจะเป็นกินที่เป็นเอกลักษณ์แหละกว่าเป็นกินเครื่องเทศไปแล้วแล้วอันนี้เนาะแม่นครัวอธิบายกันได้ที่บอกไปแล้วไปใส่กระต้อนได้กินหรือแล้วคนลาวบ้านเขานี่ฆ่าตำมะฮุ่งบ่ได้แต่ว่าตำมะฮุ่งนี่เอาเป็นตำมะฮุ่งที่แบบว่าเลี้ยงจานเลยถ้าสมมติว่าเป็นตำมะฮุ่งหลวงพ่อบางนะมันจะเป็นต้นมะฮุ่งที่เป็นแผ่นบางๆใหญ่ๆแล้วก็มีอันนี้อีกปลานี่ปลาก็ปลาผู้หญิงปลาผู้หญิงปลานางถูกต้องครับท่านผู้ชมปลานางนี่คือเป็นปลาที่แบบว่าราคาสูงแล้วก็รสชาติแซ่บซีนแบบจะนุ่มเลยแล้วก็ตัวนี้นี่เป็นปลานางทอดกระเทียมเป็นขึ้นซื้อเลยแล้วก็เป็นราคาที่แบบสูงนะจากนี้ราคาสูงหลายสูงเท่าไหร่สูงหลายมากเลยคนละสูงซีมันก็เลยมาทอดเวลาแล้วบัดนี้ซีที่ขาดบ่ได้อีกอย่างนึงข้าวเหนียวข้าวเหนียวถูกต้องถึงจะติดบ้านแต่วันแน่นห้องนะบอกเลยว่าสองคนนี่กินเบิร์ดป่ะโบเบิร์ดหายานโบเหลืออะไรกลัวสามารถกินแบบเวลาเขาแบบเบิ่งโทรภาพเบิ่งทุกเงาแต้มเบิ่งบรรยากาศดาวไลฟ์ไปสินี่นี่บอกเลยว่ากินกินไปน้ำเบิ่งไปน้ำแห้งมันหอมมันยังยังเอาบางบางไม่กินปานานให้ป๊อปปี้ซีมหมากร้ายคำขึ้นมาคำมานานปานังพิเศษที่สุดของอาทิตย์นี้เซ็นเตอร์พอยต์นี่นะคะซีล้องจืดขนมคูให้บ๊อบบี้ซิมเดี๋ยวเป็นนักวอล์คแฮนด์ช่วยกันทำมาหากินการท่องเที่ยวสุดแสนพิเศษที่ทิศในทางบ่มีวันลืมไปกับ Relax Tour ที่ทางจะได้ช็อปชิลชิคและกู๊ดเฮลบินกงจากดอนเมือง3วัน2คืนสุดพิเศษสำหรับทางที่หอมคิดไปกับเฮาทางจะได้พบกับความวิจิตรงดงามของวัดพระศรีรัตนศาสดารามตะลุยแหล่งช้อปปิ้งในเมืองยอดนิยมศูนย์รวมแฟชั่นสุดน้ำอย่างหลากหลายลองเฮือสุดหรูสมทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่มีการตกแต่งประดับประดาไปด้วยไฟแสงสีที่งดงามแคมป์สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพลิดเพลินกับอาหารบุฟเฟ่นานาชาติในบรรยากาศสุดโรแมนติกใต้แสงเทียนบวกกับเสียงดนตรีมวลๆตลอดการลองเหือทานจะได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นความมวลยังบ่หมดเพียงแต่เท่านั้นนอกจากนี้ทานยังจะได้ย้อมหวานๆไปในวัยเด็กกับสวนสนุกและเครื่องดื่มระดับโลกที่ได้รับมาตรฐานจากนานาชาติดื่มด่ำกับบรรยากาศตลาดน้ำแคมป์ของแสนแซ่บเสื่อมสองฟังคองด้วยขัวเหือแห่งเดียวในโลกสมศิลปะวัฒนธรรมการแสดงวิถีชีวิตของสองฟังคอง
ลิ้มลองกับอาหารหวานคาวที่หลากหลายในรูปแบบของตลาดน้ำกลางในเมืองและทั้งหมดนี้จากปกติราคา 3,750,000 บาทสุดพิเศษสำหรับท่านที่อยากจะฮวมทริปไปกับพวกเขาเพียงแต่สาวสายทำอิฐเท่านั้นฮับชิคกี้พิเศษจัดหนักจัดเต็มลดราคาเหลือเพียงแต่ 2,500,000 บาทเท่านั้นพิเศษสำหรับทริปทำอิฐท่านจะได้เซอร์ไพรส์ตลอดการเดินทางท่านจะได้ฮวมเดินทางไปกับศิลปินยอดนิยมการเดินทางสุดแสนจะพิเศษแบบนี้หาอยู่ใส่บ่ได้อีกแล้วโทรเลย020-9166-6882-3เจ้าแน่ใจหรือบอว่าการล้างหน้าด้วยน้ำล่าหรือโฟมเพื่อให้หน้าของเราสะอาดเพียงพอเพราะว่าในชีวิตประจำวันต้องเจอกับขี้ฝุ่นควันรถว่าจะเป็นเครื่องสำอางและคีมบำรุงผิวที่ยืดทึ่งใบหน้าของเราอีกออแกนิกคลีนซิ่งออยล์น้ำมันล้างเครื่องสำอางสารสกัดพิเศษจากสควอแลนและน้ำมันออแกนิกนวัตกรรมใหม่ที่ลบล้างการล้างหน้าแบบเก่าๆเพียงแต่ทานสัมผัสคลีนซิ่งออยล์กับน้ำล้าออยล์จะเปลี่ยนเป็นน้ำนมเพื่อละลายออกสิ่งสกปรกและเครื่องสำอางทึ่งใบหน้าออกไปโดยบ่ทิ่มเข้ามันตกข้างและบ่ต้องใช้สำลีเสร็จให้เจ้าโซผิวใหม่พร้อมกับการบำรุงออแกนิกคลีนซิ่งออยล์เป็นตัวช่วยปกป้องผิวของน้ำจัดจำหน่ายที่เวียงจันทร์เซ็นเตอร์สั้นหนึ่งหรือติดต่อได้ที่ www.wowdacosmetic.com สนับสนุนโดยวิปเป้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรคอลลาเจนสบายดีครับซูมขอต้อนรับเข้าสู่ระยะ Beauty Style และมือนี่ค่ะปิจุกปิจิ้งนี่กับตุ้ยเลยค่ะพี่ตุ้ยอย่างไหนด้านขนมจะซื้อเออชิมงานไม่ไหวจริงตัวพ่อแม่นอุดมบุษมแต่งานนี้น้ำหนักก็คืนอีกจังใดขนมยุทธากิจไปนี่ต้องขืนจะพอต้องไปสร้างเมืองก่อนนะบ๊อบบี้แต่บ๊อบบี้อย่างมือนี่บ๊อบบี้มีสวยที่ดีมากเพิ่งเราสื่อสีขนาดจะมาบอกเห็นหลักเป็นฉากจังโอ้แดขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราเลยเดี๋ยวเราขอวางขนมก่อนเลยอ่ะเชิญแขกรับเชิญมาเลยสบายดีสบายดีเจ้ายันเห็นหุ่นบ่นี่หัวใจเต้นเลยหัวใจเต้นเป็นอะไรหัวเต้นมาแล้วเห็นนุฐาหัวเต้นเลยอยากให้นุฐาได้มีสูตรพิเศษคุณแนะนำมันก่อนไหมแม่แล้วเราสำหรับตอนนี้พวกเราก็อยู่ข้างๆกับแขกรับเชิญพิเศษของพวกเราในวันนี้แม่แล้วเอื้อยมีลาลินอภิโซดธนารัตน์หรือว่าเอื้อยซันเดย์เนาะเจ้าสบายดีไม่ทางการสบายดีการล่าของพวกเราในรายการนี้กับ Beauty Style แน่นอนกันอยู่แล้วแต่ละคนที่เชิญมาในรายการของพวกเรานี่จะต้องมีสไตล์ความงามที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นของตัวเองอีกแต่ที่สำคัญสำหรับตอนนี้นี่ปัญหามีปัญหาหลายๆเลยไอ้ฉันเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการบังแยงหูผ้าวัวเมื่อกี้นี่นะคะแบบกลิ่นขนมเลยย่างตุ้ยแมนแมนคือผู้หญิงนี่เนาะโดยทั่วไปแล้วนี่เนาะอันนี้คือพื้นฐานเลยผู้หญิงนี่พอเวลาที่มีความซุกนี่ก็จะกินมีความหักก็จะกินตึงเครียดก็จะกินแบบว่าเฮ็ดแนวใดคืออยากจะลดความตุ้ยเฮาก็คิดว่าต้องลดแต่ว่าปากบ่หยุดกินเนาะกินอยู่แบบบางเทื่อกะการที่ว่าเฮาลดหลายๆนี่มันก็จะเฮ็ดให้เฮาหิวหลายๆกว่าเก่าอีกอย่างเช่นว่าโตซันเองนี่เนาะก็มากินพวกเค้กพวกชีสคือมันขาดบ่ได้นะเพราะว่ามันเป็นความสุขของเฮาแต่ที่สำคัญธนาเนาะก็คือบางทีอยากกับคุณพ่อแบบที่ธนาโอ๊ยอยากไปนั่งบนเย็นๆและแน่นอนแล้วต้องสั่งแนวที่ว่าเช็คอินแมนกินเบิร์ดบางเทื่อเนาะก็มีพวกแบบว่ากะแล้มแล้วก็พวกเค้กแนกอันนี้นี่ถามแบบประสบการณ์ผู้หญิงเลยเนาะก็คือมีเค้กอยู่ก้อนนึงใจเฮานี่คิดว่าย่างตุ้ยโอ๊ยเดี๋ยวจักหน่อยก็ขอจัก 2-3 คําก่อนซะพอกินไปกินมาอุ๊ยเฮ็ดแนวใดหมดก้อนไปแล้วเป็นตลอดอันนี้เป็นบ่อ่ะจัก2คําดูมื้อนึงเดี๋ยวมาเบิดละ2คําแต่แบบว่าคําใหญ่ๆหรือบ่แล้วก็เคยเปลี่ยนบ่แบบว่าอารมณ์แบบพอหลังจากที่เฮากินเค้กเข้าไปแล้วนี่กินอีหยังที่เฮามักแล้วจักบึดนึงนี่เฮาก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยเฮารู้สึกผิดบ่น่าจะกินเลยแล้วกินไปนี่สิตุ้ยบ่แล้วก็เป็นหยังนี่บ่ห้ามตัวเองตั้งแต่ตอนนั้นอีทเข้าใจบ่หลังจากที่กินไปก็รู้สึกผิดตึงเครียดมีความเครียดแล้วรู้สึกว่าหิวไวเกินเก่าอีกแมนเหมือนกับตอนนั้นแบบว่าพลังงานทุกอย่างมันต้องการเจ้าแมน
แล้วเคยเป็นบออารมณ์ผู้หญิงผู้หญิงบอกว่าเฮ้ยข่อยตุ้ยบออย่างแบบนี้ผมกล้าบอกเลยเจ้าอ่ะพอบอกว่าตุ้ยเนาะก็จะบอกว่าข่อยตุ้ยแท้สมบออย่างประมาณนี้อืมอารมณ์ประมาณนั้นเนาะก็คืออันนี้เนาะซันก็จะมาบอกเคล็ดลับเนาะก็คือผู้หญิงเฮานี่เนาะจะเริ่มมีความสุขหลายขึ้นก็คือผู้หญิงนี่ก็สิบ่มานั่งถามแล้วว่าข่อยจอยไปบอข่อยตุ้ยไปบอหรือว่าบางเทื่อเนาะตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้นี่ผู้ชายก็สามารถกินได้แล้วก็คือถ้าสมมุติว่าเฮาออกกําลังกายควบคู่ไปน้ําเนาะก็จะช่วยให้บางเทื่อนี่เนาะในระยะเวลาตอนนี้นี่คือเฮาบ่สามารถออกกําลังกายได้ในทุกมื้อเพราะว่าถ้าคนอยากจะจอยถ้าคนอยากจะหุ่นดีเนาะจะต้องเข้าฟิตเนสแต่ว่าการเฮ็ดเวียกของเฮานี่เนาะทั่วไปนี่มันก็คือไหวบ่นุถาถ้าสมมุติว่าเฮ็ดเวียกแล้วนี่ก็ต้องไปฟิตเนสบ่ไหวแน่นอนเอ้าแล้วต้องแบบอ่ะแล้วเราฟิตเนสที่จังไหนถึงเราจึงจอยได้เจ้าก็ต้องมีตัวซวยเนาะแต่ว่าเฮามาเว้าถึงเรื่องของฟิตเนสก่อนเนาะเอาง่ายๆเนาะว่าเฮ็ดเวียกมาเมื่อยๆถ้าเกิดว่าเฮากินขนมเข้าไปแบบนี้นี่เนาะขนมเค้กนุถาจะต้องออกกําลังกายโดยการแล่นนี่เนาะประมาณ2ชั่วโมงและ2ชั่วโมงนี่ได้เพียงแต่200แคลอรี่และที่สําคัญบ่ฮอด2ชั่วโมงจะคือแล้วก็คือเฮาจะต้องแลนเนาะ2ชั่วโมงนี่กับบ่แม่นว่าพักได้น้ําอีกเนาะเฮาจะต้องแลนตลอดเวลาเลย2ชั่วโมงแล้วก็จะได้เพียงแต่200แคลอรี่ที่เหลือเป็นเท่าไหร่ล่ะไปสะสมอยู่ตามห้างกายตามห้างกายนี่ก็จะเป็นไขมันส่วนเกินไหวบ่บางเทื่อผู้หญิงขี้อายเนาะอยู่ในฟิตเนสนี่เนาะค่ะเฮาออกท่าบ่ถูกต้องนี่บ่เห็นผลเนาะอ่ะเห็นตลอดเป็นตลอดแมนเพราะแบบว่าต้องแบบแอนอ่าแมนเนาะก็คือแบบว่าบางท่านี่เนาะแบบว่าถ้าสมมุติว่าเวลาไปฟิตเนสก็ต้องอายแมนลิ้นผิดท่าละเจ็บหลังแม่นก็คือถ้าเกิดว่าเฮาลิ้นผิดท่าปุ๊บนี่เนาะบ่เห็นผลบางเทื่อบอกว่ามันจะบ่เห็นผลอันนี้นี่ยากแหละแล้วก็การใช้ชีวิตประจําวันอย่างการเฮ็ดเวียกของเฮานี่เนาะมันก็จะเฮ็ดให้เฮาเมื่อยเฮ็ดให้เฮาอ่อนล้ามีของดีเฮาก็ต้องแบบว่าอวดแน่เนาะนี่ก็คืออันนี้เนาะอาจจะเบิ่งธรรมชาติแม่นบ่เดี๋ยวเฮาบีทให้เบิ่งน้อยนึงเนาะว่าเป็นแนวใดมีทรงเนาะบ่บี้เบิ่งเพราะว่าปกติโดยทั่วไปแล้วนี่เนาะแบบว่าส่งดิสโก้เพนท์นี่เนาะก็คือจะต้องหุ่นดีแท้ๆจังค่อยใส่ได้เพราะว่าถ้ามีส่วนเกินมันก็จะเห็นได้ชัดเจนเพราะว่าหัดหลายแต่เราส่งมาที่ขากับเราหมอแฟดเอาหมอนปิดอยู่เห็นบ่เดี๋ยวให้เบิ่งทางด้านข้างเพราะว่าปกติถ้าสมมุติว่าเฮาลดความตุ้ยนี่เนาะทุกอย่างมันจะลงหมดเลยแต่อันนี้เนาะเดี๋ยวปิ่นให้เบิ่งก่อนเนาะว่าเป็นแนวใดนี่มาเจอแบบบ๊อบบี้ตลอดเลยเนาะก็จะเป็นแบบนี้เนาะอย่างที่บอกว่าผู้หญิงนี่จะต้องมีทรงแล้วก็มีหุ่นอีหยังแบบนี้เนาะแล้วเทศนีนี่กลิ่นมาดนขนาดไหนจะค่อยเห็นผลขนาดนี้เอาแท้ๆเนาะถ้าซันกลิ่นเนาะก็คือซันกลิ่นกองทําอิฐนี่ก็คือมันจะเริ่มลงละประมาณ2-3 กิโลสัดส่วนต่างๆนี่เริ่มเห็นผลแล้วแต่ว่าคือโตของซันเองถ้าสมมุติว่าเป็นนุถาเนาะถ้ามันดีอยู่แล้วเป็นอย่างต้องเสาแม่นบ่บ่แน่นอนแม่นก็คือกับแฟนถ้าแฟนดีอยู่แล้วก็บ่ต้องเลิกแม่นมันดีกว่าแฟนอีกแต่ว่าแฟนนี่บ่สามารถเฮ็ดให้เฮางามได้อ่ะแต่เครื่องของพวกนี้เฮ็ดให้เฮางามได้แต่ละอย่างกับ2คนนั้นแมนอ้าวเฮาก็ต้องบอกผู้ชายเนาะผู้ชายแบบว่าอย่ามาเอาแต่ใจผู้ชายดีก็มีเห็นให้แฟนคนดีเหมือนกันเป็นกีฬาก็มียังที่บอกไปเนาะว่าวิธีง่ายๆโดยที่เฮาบ่ต้องอดอาหารให้เฮาเกิดความตึงเครียดเนาะเพราะว่ายิ่งตึงเครียดเท่าใดก็ยิ่งกินแม่นบ่บางเทื่อนี้เนาะแบบว่าเฮาบ่มีเวลาออกกําลังกายตัวนี้นี่เนาะจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ซันเลือกกับเชฟเป้เนาะสามารถเฮาสามารถกินได้หลายคืออันนี้นี่เฮากินเพียงแต่แบบว่า2มื้อต่อ1ซองในนี้นี่เนาะจะมีอยู่5ซองแมนตีใส่น้ําแล้วก็ดื่มง่ายหลายโดยที่ว่าแบบบ่ต้องไปเฮ็ดอีหยังให้ฮักโหมซึ่งในสารสกัดลักๆนี่เนาะก็คือจะสกัดมาจากธรรมชาติพร้อมกับพวกสารสกัดคือเอาง่ายๆเลยว่าหุ่นงามอย่างเดียวบ่พอผิวเฮานี่ก็จะต้องงามนําแม่นเวลาที่เฮาลดความตุ้ยนี่เนาะผิวนี่ก็จะแห้วเพราะว่าร่างกายของเฮานี่สูญเสียน้ําอีกปัญหาเนาะก็ค
ือในระยะเด็ดที่แบบผิวขาวห่มเรียกนักหนักหนักลงและระยะนั้นจะมีคนท้วงตลอดเลยป่ะผิวค่ำลงแล้วก็หุ่นจะแบบแมนแมนแล้วคือทุกอย่างเขาจะบ่มีหน้ามีหนวลอีกอย่างที่เขาอยากให้อยู่มันก็อยู่เนาะมันก็ไปก่อนหมดเลยไปมดแต่อันพวกไขมันนี่เนาะอยากให้เป็นไปแต่อันพวกไขมันที่อยากให้ไปนี่เนาะเป็นแนวใดล่ะมันยังอยู่คือเก่าที่กับเจ้าเอิ้นว่าอีหยังเนาะหน้าท้องบ่หมู่3สั้นอีหยังประมาณนี้แม่นบ่แต่ตอนนี้เนาะยังที่บอกเลยว่ามีสารสกัดอย่างพวกพืชตระกูลถั่วซึ่งว่าพวกนี้เนาะคือจะสกัดมาจากธรรมชาติเขาจะช่วยลดการเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ําตาลเพราะว่าพวกนี้นี่เนาะบอกเลยว่าน้ําตาลนี่มันเป็นโดสที่สูงที่สุดเนาะเฮ็ดให้เกิดไขมันสะสมในห่างกายถ้าเฮากินน้ําตาลนี่เนาะหลายกว่าแป้งแน่นอนว่าตุ้ยแน่นอนและไขมันก็จะมีพวกห่วงหยางต้นแขนหรือเอาง่ายๆก็คือว่าต้นแขนใหญ่กว่าบ๊อบบี้แล้วแหมว่าถ้าสมมุติว่าเฮากินแป้งคู่กับน้ําตาลอีกคือที่เฮามากินเค้กให้มันคูณขึ้นไปอีกมันก็จะคูณขึ้นไปอีกเนาะแล้วก็ยังมีพวกสารสกัดพวกหยังกระบองเพชรงงแม่นบ่ว่าแม่นหยังตัวนี้นี่เนาะก็คือต้องบอกว่าเป็นไฟเบอร์สั้นดีเวลาที่ว่าเฮากินไปนี่เนาะก็จะเฮ็ดให้เฮารู้สึกบ่อยากเข้าเนาะแล้วก็บ่อยากอีหยังที่เฮ็ดให้เฮากินจุ๊บจิ๊บและที่สําคัญสาวๆสาวลาวคนใดที่บอกว่าเจ็บท้องบ่ค่อยถ่ายตัวนี้นี่เนาะช่วยได้ดีเวลาที่เฮาแบบว่าบ่ถ่ายดุนๆเนาะมันจะเจ็บงุดงิดแล้วเวลาที่เฮาถ่ายนี่เนาะแบบว่ามันจะรู้สึกว่าเฮาจะเจ็บเจ็บแม่นบ่แต่ตัวนี้นี่เนาะพอมันเป็นไฟเบอร์สั้นดีเวลาที่เฮาขับถ่ายออกมามันก็จะช่วยให้เฮาลื่นปึ๊ดแต่มันบ่แม่ต้องถ่ายสะดุ้งแม่เนี่ยเสน่ห์บ่มีปึ้งก็คือขับถ่ายสะดวกแม่นคือมันจะบ่เฮ็ดให้เฮาเจ็บท้องอย่างนึงสรรพคุณของต้นกระบองเพชรช่วยเฮ็ดให้ผิวคันของพวกเฮานี่นะเก็บกักน้ําไว้ได้ดนอีกแม่เพชรนะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ในทะเลสาบทะเลทรายได้แม่จะเฮ็ดให้ผิวของเฮานี่มีความยืดหยุ่นขับถ่ายง่ายบ่เจ็บเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเฮาเจ็บนี่มันก็จะเฮ็ดให้เฮาเกิดพยาธิลิสิดวงตัวนี้นี่เนาะมีไพโตซานจากพืชตัวนี้นี่เนาะเหมาะสมหลายๆเลยสําหรับสาวๆที่บอกว่าแพ้อาหารทะเลเพราะว่าตัวนี้นี่เนาะเป็นนวัตกรรมใหม่เทคโนโลยีใหม่จากประเทศเบลเยียมที่สกัดมาจากสําหรับคนที่แพ้อาหารทะเลโดยกงตัวนี้นี่เนาะสําคัญโดยที่ว่ามันจะเฮ็ดให้เฮานี่เนาะมีน้ําหนักที่ว่าบ่เพิ่มขึ้นเวลาที่เฮากินอีหยังจังซี่นี่เนาะปกติน้ําหนักมันจะขึ้นง่ายแม่นบ่แต่ว่าไพโตซานนี่เนาะจากพืชตัวนี้นี่มันจะช่วยควบคุมและที่สําคัญยังมีแอลคานิเทนเนาะตัวนี้นี่เนาะมันจะช่วยเร่งในเรื่องของการเผาผลาญไขมันการขับถ่ายหรือการเผาผลาญนี่เนาะมันก็จะลดน้อยลงแม่นบ่และมื้อนี้นี่สิ่งสําคัญเลยบ่ได้เอาความงามบ่ได้เอาความหุ่นดีผิวงามๆมาอย่างเดียวเนาะบ๊อบบี้แอตาหวานเลยฟังโปรโมชั่นดีๆเนี่ยเพิ่นๆตาวาวเด้สิได้มีฮู้โปรโมชั่นมื้อนี้นี่เนาะโปรโมชั่นพิเศษเนาะ1กล่องจะอยู่ที่362,000 กีบแต่มามื้อนี้ทั้งเถื่อเนาะงามๆอย่างเดียวบ่พอเนาะงามแล้วจะต้องหุ่นดีแล้วก็รวยนําอีกเนาะมื้อนี้นี่เนาะ3กล่องเอาไปเลยในราคา 600,000 กีบ3กล่อง 600,000 กีบแม่นแท้ถูกหลายเนาะแต่ว่าให้เฉพาะ40สายทําอิฐเท่านั้นเนาะแม่นเพราะว่าเฮาจะให้แบบว่าสิทธิพิเศษ40สายทําอิฐหรือที่โทรมาตอนนี้เนาะที่เบอร์020-9166-882ถึง3เนาะ4สายนี้ได้หับ3กล่องนี้ราคา 600,000 กีบซันยังแถมวิปปี้ให้น้ําอีกเนาะคือว่าอย่างที่บอกว่าหุ่นงามแล้วจะต้องผิวขาวน้ําอีกเดี๋ยวเฮามาทดลองให้เบิ่งเนาะว่าวิปปี้นี่เนาะมันวิปเป้นี่เนาะมันช่วยให้เฮาขาวแนวใดอันนี้เนาะเปรียบเสมือนคือกับผิวของเฮาที่ยังบ่ถูกทําลายเฮาก็จะแบบว่าผิวขาวกระจ่างใสแบบนี้เนาะแต่ว่าเมื่อเฮาถูกทําให้จากแสงมลภาวะต่างๆก็จะเฮ็ดให้ผิวของเฮานี่เนาะค่ําเสียอันนี้เนาะแต่พอเฮาได้ตัวสวยจากวิเป้นี่เนาะก็มันก็คือวิเป้กองแมนแมนที่เฮาแถมแมนเวลาที่เฮากินเนาะเฮาก็จะจิกซองใส่แก้วเนาะแล้วก็เบิ่งเนาะว่าเขาจะเฮ็ดเบิ่งเนาะว่าเขาจะเฮ็ดปฏิกิริยาอีหยังอันนี้นี่เนาะเฮายังบ่ได้ค้นเถื่อเนาะหลังจากที่เฮาค้นสังเกตได้เลยเนาะว่าโมเลกุลนี่น้อยหลายแล้วเขาก็จะไปค่อยๆซวยให้ขาวขึ้นเดี๋ยวเบิ่งเลยเนาะว่ามันจะขาวจากทั้งลุ่มขึ้นมาไล่ๆๆขึ้นมาเนาะแล้วก็อันนี้คือขอยืนยันเลยจากตัวเองเลยว่าขาวแล้วบ่กลับมาดําเพราะว่าปกติแล้วเนาะแดดเนาะเวลาที่ผิวของเฮาขาวแล้วนี่เนาะแห้งเจอแดดมันแห้งจะแบบออร่าขึ้นเห็นบ่เห
ห็นบ่อขาวแล้วก็คือผิวเฮานี่เนาะขาวแบบอมชมพูมันบ่ได้ขาวคือกับการสีดกลูต้าอย่างประมาณนี้หรือถ้าเกิดว่าเป็นการสีดกลูต้าเนาะมันก็จะขาวแบบว่าขาวคือเจี้ยอันนี้นี่เนาะมันจะเริ่มขาวขึ้นถ้าสมมุติว่ามีเวลานี่เนาะก็คือมันจะเริ่มใสขึ้นใสขึ้นใสขึ้นเนาะแล้วก็ขาวบวกกับมาดําเดี๋ยวให้เบิ่งเนาะว่าเฮาสามารถกลับมาขาวคือเก่าได้นี่แมนช่วยเข้าไปปกป้องไว้อยู่ตลอดแมนจะเฮ็ดเป็นเท่าไหร่หุ่นดีแล้วก็ต้องขาวตามลิ้นกลนะบ่ได้ลิ้นกลนเนาะอันนี้นี่ของแท้อันนี้นี่เนาะคือมื้อนี้นี่ปกติเลยอย่างที่บอกไปว่าถ้าสมมุติซื้อทางนอกนี่เนาะบ่มีแถมราคาก็บ่พิเศษอย่างที่บอกไปว่าเชเป้นี่ปกติราคาอยู่ที่ 362,000 กีบแต่มื้อนี้สำหรับ40สายทำอิฐเนาะโทรไปเลยที่เบอร์020-9166-882-3 เนาะเฉพาะ40สายทำอิฐนี่เนาะซันจะให้สิทธิพิเศษเพิ่มคือเอาไปเลย3กล่องในราคาเพียงแต่ 600,000 กีบและนอกจากนั้นเนาะใน40สายทำอิฐที่โทรมาซันแถมวิปปี้ให้เนาะที่เฮ็ดให้เฮานี่เนาะผิวมีออร่าขาวกระจ่างใสแบบให้แบบฟรีๆเลยคือเฮามีบริการจะส่งฟรีน้ำอีกเนาะแล้วก็เอาง่ายๆว่าอยู่งามบ่ย่อนค่อยเนาะสังเกตได้แล้วขอถามก่อนว่าใน2กล่องนี้มีออยอแล้วป่ะมีออยอเบิ่งออยอได้เนาะว่าออยอแมนมีออยอกับ GMP ซึ่งตัวนี้นี่เนาะเป็นมาตรฐานระดับโลกแสดงว่ามันปลอดภัยแน่นอนและตัวนี้นี่เนาะเฮากะและตัวนี้นี่เนาะเฮากะบ่แม่นว่าลงทะเบียนปลอมๆเนาะบ่แม่นว่าออยอปลอมสามารถเชิญเข้าไปหาว่าตัวนี้นี่เนาะเป็นออยอแท้ๆเนาะให้เบิ่งน้อยนึงคือเห็นผลในจอใช่แล้วผิวกระจ่างใสแล้วกะอย่างที่บอกไปว่าขาวแล้วบ่กลับมาดําอีกเนาะสมมุติว่าไผอยากจะมีหุ่นดีผิวงามหยิบโทรเลยที่เบอร์020-9166-882-3เฉพาะ40สายทำอิฐเท่านั้นที่จะได้ในราคา 600,000 กีบหรือที่สำคัญไผคิดว่าอยากจะไปอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นั่นเองเนาะโบจะเป็นทางด้านเชเป้หรือว่าเป็นทางวิเป้เราก็สามารถที่จะอุดหนุนได้ที่ฮั่น Big Gift เนาะสามารถอุดหนุนได้หรือว่าเข้าไปเบิ่งได้อยู่ที่ www.biggiftshop.netเขาจะรายละเอียดกันได้สำหรับในมื้อนี้ขอขอบใจให้ซันได้ได้ด้วยเจ้ามาบอกเคล็ดลับดีๆยังไม่พออีกยังเอาโปรโมชั่นมาฝากบรรดาแฟนๆรายการเราไลฟ์ของพวกเรานั่นอีกเนาะแต่สำหรับในตอนนี้ถือว่าหมดในระยะ Building Style ของพวกเรากันแล้วระยะหน้าเราถากกันอยู่กับระยะ Inside Bangkok Anti Aging Center ศูนย์บำรุงสุขภาพครบวงจรเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนทันสมัยดำเนินงานภายใต้การเบิ่งแยงมาตรฐานระดับสากลโดยมีการคิดค้นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเฮาพร้อมที่จะเบิ่งแยงสุขภาพและเพื่อความสุขของทานและคนที่ทานหากการท่องเที่ยวสุดแสนพิเศษที่เทศให้ทานบ่มีวันลืมไปกับ Relax Tour ที่ทานจะได้ช็อปชิลชิคและกู๊ดเฮลบินกงจากดอนเมือง3วัน2คืนสุดพิเศษสำหรับทานที่หอมคิดไปกับเฮาทานจะได้พบกับความวิจิตรงดงามของวัดพระศรีรัตนศาสดารามตะลุยแหล่งช้อปปิ้งในเมืองยอดนิยมศูนย์รวมแฟชั่นสั้นน้ำอย่างหลากหลายลองเหือสุดหรูสมทิวทัศน์งามค่ำคืนที่มีการตกแต่งประดับประดาไปด้วยไฟแสงสีที่งดงามแคมป์สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพลิดเพลินกับอาหารบุฟเฟ่นานาชาติในบรรยากาศสุดโรแมนติกใต้แสงเทียนบวกกับเสียงดนตรีมวลๆตลอดการลองเหือทานจะได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นความมวลยังบ่หมดเพียงแต่เท่านั้นนอกจากนี้ทานยังจะได้ย้อนหวานๆไปในวัยเด็กกับสวนสนุกและเครื่องดื่มระดับโลกที่ได้รับมาตรฐานจากนานาชาติดื่มด่ำกับบรรยากาศตลาดน้ำแคมป์ของแสนแสบเชื่อมสองฟังคองด้วยขัวเหือแห่งเดียวในโลกสมศิลปะวัฒนธรรมการแสดงวิถีชีวิตของสองฟังคองลิ้มลองกับอาหารหวานขาวที่หลากหลายในรูปแบบของตลาดน้ำกลางในเมืองและทั้งหมดนี้จากปกติราคา3,750,000 กีบสุดพิเศษสำหรับทานที่อยากจะหวมทริปไปกับพวกเขาเพียงแต่สาวสายทำอิฐเท่านั้นทับสิทธิพิเศษจับนักจัดเต็มลดราคาเหลือเพียงแต่2,500,000กีบเท่านั้นพิเศษสำหรับทริปทำอิฐทานจะได้เซอร์ไพรส์ตลอดการเดินทางทานจะได้หวมเดินทางไปกับศิลปินยอดนิยมการเดินทางสุดแสนจะพิเศษแบบนี้
หาอยู่ใส่บ่ได้อีกแล้วโทรเลย020-9166-6882-3เจ้าแน่ใจหรือบอว่าการล้างหน้าด้วยน้ำล่าหรือโฟมเฮ็ดให้หน้าของเฮาสะอาดเพียงพอเพราะว่าในชีวิตประจำวันต้องเจอกับขี้ฝุ่นควันรถว่าจะเป็นเครื่องสำอางและครีมบำรุงผิวที่ยึดทึ่งใบหน้าของเฮาอีกออร์แกนิกคลีนซิ่งออยล์น้ำมันล้างเครื่องสำอางสารสกัดพิเศษจากสกอตแลนด์และน้ำมันออร์แกนิกนวัตกรรมใหม่ที่ลบล้างการล้างหน้าแบบเก่าๆเพียงแต่ทานสัมผัสคลีนซิ่งออยล์กับน้ำล้างออยล์จะเปลี่ยนเป็นน้ำนมเพื่อละลายออกสิ่งสกปรกและเครื่องสำอางทึ่งใบหน้าออกไปโดยบ่ทิ่มเข้ามันตกค้างและบ่ต้องใช้สำลีเสร็จให้เจ้าโซผิวใหม่พร้อมกับการบำรุงออร์แกนิกคลีนซิ่งออยล์เป็นตัวช่วยปกป้องผิวของน้ำจัดจำหน่ายที่เวียงจันทน์เซ็นเตอร์สั้นหนึ่งหรือติดต่อได้ที่ www.wowdacosmetic.com สนับสนุนโดยนาเดียความงามอยู่เหนือกาลเวลาลาฟาวี่บิวตี้เอ็กซ์แลนท์ที่สุดแห่งความงามซีสกินผิวขาวเนียนใสไผ่ๆก็อยากสัมผัส V Blink ผิวขาวถึงขีดสุดหน้าใสเวอร์ JT Magwell จากงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์ย้อนไว้จากธรรมชาติที่ดีแล้วหลังจากที่ไปหลายๆบอลตัวนี้จนฮอดคํามาละไล่ก่อนบ๊อบบี้เฮาไปใส่แน่มี1ตลาดขวดินนัดกันตั้งแต่ 7:00 น.บ๊อบบี้มา 10:00 น.ขออภัยหลายๆมันก็ต้องมีการผิดพลาดนิดนึงเพราะฉะนั้นมื้อนี้ต้องพาทุกท่านไปกินตําแซ่บๆต้องหูแซ่บๆปฏิโซแซ่บๆไปพาไปได้เห็นทุกถ่ายใจได้ล่ะโปรดิวเซอร์เขาจ่ายเอาโปรดิวเซอร์จ่ายโอเคสุดาหลังจากที่ไปตลาดขวดินแล้วไปกินอาหารแซ่บๆมาแล้วชิวๆกันเนาะสําหรับในมื้อนี้บอกเลยว่าเต็มอิ่มอยู่ที่นครหลวงวิจัยนี้บ่ได้ทานผิดหวังอย่างแน่นอนแล้วก็มื้อนี้พวกเราจะมาพิเศษที่สุดของอาทิตย์นี้แม่นแล้วด้วยสถานที่ที่บอกเลยว่าเฮานี่กะหากะสิหาอ้อแม่นแล้วจะมีกลุ่มวัยรุ่นหลายๆคนบ่ว่าจะเป็นเด็กน้อยผู้ใหญ่ก็มีไปรุ่นสูงก็มีหลายรุ่นเพราะที่ลิ่นกีฬามาคนที่ไปออกกีฬามาหลังจากนั้นก็มาแถวนี้เขาเอิ้นว่าเซ็นเตอร์พอยต์แม่นแล้วเป็นสถานที่ที่ว่ามีวัยรุ่นหลายที่สุดเลยที่กลางแล้วบอกเลยว่าถ้าว่าสาวอยากจะมาเห็นหนุ่มๆหลายอยู่แถวนี้ก็ต้องมาหรือว่าหนุ่มๆอยากไปเห็นผู้สาวหลายก็ต้องมาอยู่ที่นี่เลยแม่แล้วเป็นท่านผู้สาวคือหาบ่โอเคเขาจะบ่ได้แบ่งแยกอายุบ่มีมาได้อยู่น้องโอเคบ่เป็นหยังพวกเขาจะพาไปเลาะลองไปเบิ่งดูว่าสิเป็นจังได๋เนาะมีอย่างในแถวนี้บ่บอกท่านผู้ชมก่อนบ่หรือว่าให้ท่านผู้ชมไปเบิ่งเองว่ามีหลายเลยเต้าหู้ต่ำของกินขนมของเล่นต่างอยากฮู้แม่นบ่มีอย่างอีกเนาะและท่านผู้ชมนี่ก็คงอยากจะลองฮู้ว่าจะมีอีหยังแดแล้วก็อยากจะซีมลองเบิ่งเอาเป็นว่าเอาไปเลยบ่ไปเลยดีกว่าทุกท่านจะกินอย่างมื้อนี้ได้กินเนี้ยแบบว่าแซ่บๆหานะเพราะว่าแซ่บๆนี่เป็นขนมนี่บ่มีมีให้มีขนมคู่ขนมคู่อีฮู้จะกินแบบจริงๆขนมคู่แซ่บกับเต้าหู้บอกเลยว่าถ้าสมมุติว่าในบางมื้อน่ะคิวยาวล่ะท่านผู้ชมแม่แล้วมื้อนี้เฮาจะได้ต่อคิวบ่คือสิบ่ได้ต่อเด้อเพราะหาก็จักโมงนึงเข้ามาเข้ามาเว้นเข้ามาเว้นนี่แหละห้านที่บ๊อบบี้แนะนำมาว้าวเป็นแซ่บป่ะแซ่บแซ่บทำอะไรเนี่ยอยากลองจืดเบิ่งได้ป่ะได้อุ้ยอู้บ่เท่อย่าให้ต้นเดียวเด้อเพราะว่ามันสิใหม่นี่ดูค่ะสิลองจืดขนมคูให้บ๊อบบี้ชิมบ๊อบบี้เห็นหน้าแบบว่าบ่มั่นใจวะนี่มั่นใจก็ดีดิดูนี่ใจเย็นๆใจมาเด้อมาซื้อสักกันเด้อขนมคูแซ่บบ๊อบบี้เอิ้นลูกค้าไงเดี๋ยวเป็นนักกวักให้ช่วยกันทำมาหากินมาเด้อขนมคูจิบแซ่บบ๊อบบี้บ๊อบบี้
อย่ากินขนมคูนุทานี่อย่าว่ายากนึงเพราะว่าคนยังบ่ฮู้ฮอดนปี้นั่นๆขนมคูซั่นนะต้องไปสอนที่ไม่ถูกใหม่ก่อนใส่ไอ้ตุ้ยละหลายเชียร์คนได้ให้นุถาได้มาลองเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ในการลองเฮ็ดขนมคูด้วยความรู้ขับไปใส่เราด้วยไอ้ตุ้ยเราอยากบอกว่าไม่ต้องมาอีกเด้อไม่ใช่เด้อของนุถาตอนนี้กระสุกแล้วเดี๋ยวจะหน่อยให้ไอ้ตุ้ยเพิ่นคลิปขึ้นให้แล้วก็ให้บ๊อบบี้ซีมลองเบิ่งเนาะได้มีต้องขอแต่สิบอกรสชาติได้ทันแล้วสิบอกรสชาติได้ทันผู้ชมฮู้ว่าเป็นจังได๋แฮ่แซ่บแน่นอนบ่ต้องห่วงอย่ามั่นใจตัวเองไรอย่ามั่นใจแซ่บย้อนเรื่อยแล้วปรุงพี่ต้องเชื่อใจนะค่ะโอเคโอเคโอเคแล้วสำหรับเมื่อกี้น้องใครที่อยากจะมาเอาซีนยูทิฮาร์ไอ้ตุ้ยนี่ก็อย่าลืมมาเซ็นเตอร์พอยต์น้องมาหาไอ้ตุ้ยได้ถูกต้องเลยเดี๋ยวจะน้องเขาไปรอบทอื่นต่อเนาะเดี๋ยวพี่เลือกเพิ่มอีกแม่มาเชียร์อีกพอค่ะไม่แล้วพ่อจะไปอีกหลายท่านอยู่เดี๋ยวอิ่มก่อนยายเป็นไรเงินไรเงินเลยไงท่านผู้ชมนี่เรากำลังชิลล์ค่ะเนาะเดี๋ยวจังไหนนึงเขาจะพาท่านผู้ชมนี่เลาะไปเรื่อยๆแล้วก็ซิมของกินไปเรื่อยๆเพราะว่ามีหลายอีหลีเส้นนี้ของกินนี่พ่อเขายาวเหมือนที่เขาออกกำลังกายเป็นน้ำท้องเขาก็ย่อยเพื่อเขาก็ออกหลายอีกเนาะเป็นการเผาผลาญสักนิดนึงดังบ่โอ้ยบอกเลยมาเว้นพอจะปั๊บแบบตั้งรอปุ๊บนะคิ้วกับยาวบ่แท้เบิ้ดคือยังเซ็นมือนี่5นาทีเบิ้ดเลยบ่ใช่ละไปเบิ้งกันไปตอนนี้แบบว่าคิ้วยาวบอกเลยคิ้วก่อนตอนนี้แม่นั้นบอกเลยว่าขั้นหาสมมาแถวนี้เราบ่ได้ซิมปฏิโซฮานี่นี่มาบ่หมดพอสลายบ่มีขี่ผ่านมาบ่มีกระซื้ออยู่ล่ะอันนี้เรื่องธรรมดามาแม่นขอซิมเลยนะบอจ่ายเงินก่อนเดี๋ยวบอบี้ให้ซิมซิมได้ป่ะนี่เคยไปซิมอยู่หลายบอลนะมันบอได้บรรยากาศบอได้แซ่บแบบนี้นะไปมาเข้าไปซอกกินน้ำกินไหนบอวันนี้ยังฮ้อนเลยนี่ได้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 ก็ลืมเงินทอนก็ลืมเงินทอนนี่แหละเนาะเป็นห้านหนึ่งที่ว่าเป็นห้านประจำเลยที่ว่าไว้นุ่มร้าวเลยคนเลยโดยเฉพาะเป็นคนที่ว่าเป็นแขกต่างประเทศธรรมดาแล้วธรรมดาเนี่ยคนอึ้งเต็มทุกมือเลยทุกมือทุกมือเออแต่ทุกมือดีเด้อล่ะวันนี้พวกเขามาปิดห้านมาปิดห้านในเพลินเพราะว่าเขาก็ได้ไปเลาะหลายบอลแล้วนะสองชิมฮอนนี่เท่ๆเพราะว่าเขาไปเลาะหลายบอลมาเลยเนาะบอลจะเป็นทางด้านเป็นห้านขนมปาเตโซ่ขนมคูขนมจืดเนาะแล้วก็ว่าไปเลาะแต่ละโซนแต่ละบอลต่างๆเนาะแล้วก็ทํามาปิดท้ายอยู่นี่เพราะว่าจะได้นั่งชิลแบบสบายๆแล้วก็กินเนาะเมนูคือแมนตํามะม่วงใส่กุ้งน้อยและมะถั่วนี่จริงแล้วเหรอไว้ไว้นุ่มมักมากินอยู่นี่นะเขาจะมักจะสั่งตํามีตําหลายประเภทมีตํามั่วตําหอยนอกจากตําแล้วก็ยังมีน้ําอีกเด้อน้ําต้มเต้าหู้บ่น้ําลําไยน้ําหวานๆที่ว่ากินแล้วเห็ดเฮ้รู้สึกดีแล้วก็เย็นสบายอีกเนาะจุดนี้ขนาดคุณบอบบี้เป็นอย่างคนที่ค่อยแบบนิยมมาหลายไปอย่างเพราะว่ามันผู้สาวผู้บ่าวหลายแมนแท้อันนี้แมนเพราะว่าใกล้กันกับส่วนเจ้าอนุวงศ์เด้งว่าเขาก็ไปออกกําลังกายมาไปแล่นไปอย่างสิมาเมื่อยแล้วรู้สึกคอแห้งแล้วก็ตอนแรงๆมั้ยที่อากาศดีๆแบบสิกับมะนาวชิลต้องสิมื้อเนาะวันนี้โดย
เบิ่งคือสิส้มได้ใจขนาดนี้นี่นะต้องส้มแน่นอนบ่มีกินกุ้งอันนี้แล้วบ่มีสิเว้าเก่งกุ้งฝอยมาได้ว่ะมื้อนี้แฮมบ์เป็นมันจะสดชื่นขึ้นเลยอ่ะมันจากโมงนี่เขาที่ได้ร้านทานผสมนี่อยู่ท่าเอ้ามันหรอไม่ละมันเวลาทานผสมมื้อนี้ได้ก็บ่เป็นหยังไว้โอกาสหน้าเพราะว่ามื้อนี้พวกเขากับถูกต้องพาไปหลายมอนอยู่แล้วตั้งแต่เช้าจนจำแรงเขาพาไปนี่ก็คือสถานที่ดีๆที่อยู่ในเวียงจันทน์ของเขาเองและยังมาแล้วและยังมีอีกหลายที่ในเวียงจันทน์เดียวพวกเขาจะพาไปในเทศนานั้นแม่แล้วอธินาพวกเขาจะพาไปสายสถานที่แห่งใดแล้วก็เป็นสถานที่ที่ยอดฮิตยอดนิยมนั่นเองเนาะแล้วก็ที่ทานี่เวลามาท่องเที่ยวอยู่ที่นครเวียงจันทน์แล้วบ่ควรพลาดจะเป็นสถานที่แห่งใดน่าติดตามความสนใจเนี่ยอธินาจะมาในตอนนี้ยูฮานาบอบี้ขออนุญาตเมียนอาหารยูนาโตนี่ให้เมื่อเสร็จก่อนนั่นเองเนาะสำหรับมื้อนี้ขอตัวลากันเลยเนาะแม่แล้วสบายดีตัวมื้อนี้มอนทําอีที่ไปเนาะก็คือตลาดขอดินเป็นอีหยังที่แบบว่ามวนสำหรับลูกหาได้แต่บ่ฮู้บ่มีนี่จะมวนคือลูกหาหรือบ่เนาะเพราะเป็นสถานที่ที่นึงที่แบบว่าลูกหามากอยู่แล้วเนาะก็คือมีทุกอย่างครบเลยบ่ว่าจะเป็นสิ้นใหม่แบบลาวๆแล้วก็ประเภทของเสื้อใหม่ต่างๆแบบซี่นะเพื่อนก็ไปเป็นโลกของผู้หญิงเลยกับว่าได้เธอหนึ่งนึกถ่าเคยไปกับโมแล้วก็ไปเลาะซื้อเครื่องซื้ออย่างนี้แหละแต่ว่าเฮ้ยไปเพื่อนไปเบิ่งเครื่องฮันนี่ไปดึงลากเข้าใจว่าเป็นมือของโมแล้วก็ดึงลากลากไปย่างไก่เติบได้หลังจากนั้นมาปุ๊บแบบโอเคอะอย่างสิโอ้ยมาเห็นหน้ามูติ่งเฮ้ยโบเมนไปดึงมือคนอื่นมาจริงแล้วมูติ่งยืนอยู่วู้นกลายเป็นเรื่องที่นึกถ่าแบบจื้อมาตลอดเลยว่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอยู่ตลาดนี่แหละไปตลาดขอดินไปเศร้ามีอย่างแน่เป็นจังไดก็ความรู้สึกบ่มีกับเป็นครั้งทําอีที่ได้ไปเครื่องของกับบ่แพงเป็นเครื่องราคาส่งเบิดเลยโดยเฉพาะผ้าสิ้นของผู้หญิงนี่บ่มีก็เห็นว่าถ้าผู้หญิงได้ไปหั่นก็จะมีหลายอันสนใจเลยผ้าสิ้นของพวกเขาก็ยังถือว่ามีเอกลักษณ์เป็นของประเทศลาวแท้ๆเลยแล้วทุกคนก็ยังขายอยู่ตลอดทําอีรู้สึกภูมิใจหลายๆเลยที่แบบว่าเกิดเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นผู้หญิงลาวอีกเพราะว่าโชคดีอีหลีนะที่ว่าได้มีโอกาสได้ใช้ผ้าสิ้นแล้วก็เสื้อใหม่เครื่องใหม่ที่แบบว่ามันมีความงามอยู่แล้วค่ะนะแล้วเขาก็สามารถออกแบบได้ผ่านประเทศลาวบูบี้นี่ส่วนตัวคุ้นเคยทุกอย่างเพราะว่าบูบี้เป็นคนถึงจะไปเรียนเมืองนอกกะยาแต่ว่าก็ยังมักของลาวอยู่แท้ไปเพราะเมืองนอกก็ยังบ่ลืมของลาวโดยเฉพาะข้าวเหนียวตำบักหุ่งไส้อั่วแล้วก็แกงทุกๆชนิดที่ว่าเผ็ดๆบูบี้มักสุดรสชาติอาหารครอบเจเดอร์นี่บ่ต้องบอกเลยแซ่บอยู่แล้วเพราะว่าอาหารเพิ่นเปิดมาตั้งแต่โดดแล้วบูบี้ก็เคยไปอยู่ตลอดอยู่แล้วตำบักหุ่งปิ้งไก่ข้าวหลามแล้วก็อาหารเกือบได้บ่าวหาเป็นคนที่แบบบ่เลือกของกินนะกินได้เมิดเกือบทุกภาคเลยอยากจะบอกให้ท่านผู้ชมเนาะว่ามาโลดมาทุกบอลชินุถากับบอบบี้แนะนํามื้อนี้โลดว่าบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะพวกเฮานี่ถ้าประกาศแล้วว่ามาแล้วบ่ผิดหวังบ่ว่าจะเป็นบอลช็อปบอลชิลหรือว่าบอลกินต่างๆแบบซี่ฮานาเป็นบอลที่ขึ้นซื้ออยู่แล้วแล้วกับเวลาที่ทานมาตามฮ้อยพวกเฮาเลยก็ได้บ่ผิดหวังอย่างแน่นอนเนาะทุกบอลนี้ถือว่าสุดยอดอีกความมุ่งใจของคนลาวแม่นคนลาวนี่เป็นคนที่นิสัยดีเป็นคนที่มาจริงใจและก็เป็นคนที่เพื่อแพ้กันและกันก็ถือว่ายังให้ท่านผู้ชมนี่ได้ภูมิใจว่านี่แหละประเทศลาวเฮาเนาะถึงว่าเป็นประเทศที่ว่าบ่ได้มีตึกสูงๆงามๆมีใหญ่คือคนอื่นแต่ว่าเฮาก็มีเอกลักษณ์ความเป็นลาวของเฮาแบบนี้แหละเนาะเป็นเมืองที่สงบนะฮะแต่ละคนก็มีความจริงใจยิ้มงามอีกก็อย่าลืมว่าต้องภูมิใจในความเป็นลาวแล้วก็ท่านใดที่ว่าเบิ่งรายการเฮาอยู่แบบนี้นี่ก็อย่าลืมมาเที่ยวลาวหลายๆเด้อพาบรรดาทานี่มาที่ฮานอมรินทร์ใหม่ลาวนี่เบิ่งป้ายข้างหลังเลยแม่แล้วนี่ว่าอันเดียวที่ยากที่สุดที่สุดเลยบ่เห็นว่าเกือบเป็นชั่วโมงเมื่อกี้แก้ไปแก้มาเอาอีกเลยอ
แหลมแม่น้ำของหรือว่าแคมป์ของเขานี่มีหลายๆอย่างที่น่าสนใจกันเลยเพราะว่าเป็นอีกโซนหนึ่งที่ว่าเป็นแหล่งหัว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 ทั้งวัยรุ่นผู้ใหญ่ผู้เฒ่าทุกคนเลยอยู่สถานที่นี้หมดแม่นแล้ว